สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนยังตอบยากนะครับยังตอบยากว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะไปสู่จุดนั้นไหมนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจะสามารถมีทางออกร่วมกันกับพรรคการเมืองอื่นหรือไม่โดยระบุว่าเรื่องนี้ยังตอบยากว่าสุดท้ายแล้วจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่แต่เราเปิดรับทุกความคิดเห็นเปิดรับเรื่องของการพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่การนิรโทษกรรมและการเริ่มต้นใหม่โดยตัวร่างของพรรคก้าวไกลที่มีการเสนอเข้าสู่สภาเป็นร่างกฎหมายที่เราหวังว่าจะเป็นโมเดลที่ทุกฝ่ายจะใช้ในการพูดคุยแต่ยืนยันว่าเราต้องการแก้ปัญหาทางการเมืองนายโรมบอกอีกว่าเราต้องการแก้ปัญหาที่มีความรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้คนที่เห็นต่างไม่สามารถพูดอะไรได้ถ้าเรารู้สึกแบบนี้แล้วเราต้องการแก้ปัญหาของการนิรโทษกรรมเราไม่ควรปล่อยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ถูกเครื่องมือทางกฎหมายหรือนิติสงครามดำเนินการถ้าเราปล่อยไว้สุดท้ายก็จะไม่จบดังนั้นสิ่งที่เราควรดำเนินการในวันนี้คืออย่าเพิ่งไปกำหนดขอบเขตหรือเงื่อนไขให้มันเยอะการนิรโทษกรรมควรเอาปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาคุยกันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอเป็นร่างกฎหมายที่พยายามให้มีความยืดหยุ่นที่สุดเปิดกว้างที่สุดและมีเงื่อนไขน้อยที่สุดส่วนพระราชบัญญัติเสริมสร้างสันติสุขที่เสนอโดยพรรครวมไทยสร้างชาติตนไม่ขอพูดถึงเพราะยังไม่ได้ดูรายละเอียด